ณะนี้ก็กำลังขับรถไปเบนเวกนะครับที่สุขุมวิท31ครับผมครับก็ถึงแล้วนะครับเบนเวกคาเฟ่ที่ซอยสวัสดีสุขุมวิท31นะครับเดี๋ยวก็จะซื้ออาหารกับไปทานที่บ้านนะครับขับมาทั้งหมดก็26กิโลพอดีแต่ว่าง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องรอนั่งพึ่งไลน์แมนอะไรต่างๆเดี๋ยวไปดูกันในร้านนะครับมีอะไรบ้างสวยเชียววันนี้รายการเอกพากินและเที่ยวนะครับวันที่9พฤษภาคมพามาร้านของพี่ปุ้มสุรนันท์เวชาชีวะนะครับร้านเบรนเวกคาเฟ่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็ต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านอย่างเดียวนะครับร้านเขาก็อยู่ตรงซอยสวัสดีนะครับเป็นซอยทะลุระหว่างสุขุมวิท33นะครับทะลุไปซอยสวัสดีที่31ตามนี้นะครับโอ้นี่ก็ฝนก็จะมาแล้วนะครับก็อยู่ติดกับร้านเปปปิน่าแล้วก็มี BKK เบเกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแวะไปเบเกอร์ดูว่ามีอะไรอาหารที่สั่งก็เป็นข้าวมันไก่ทรงเครื่องนะอาหารดังของเขาแล้วก็สเต็กแอนด์เอ็กเสียงอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องพูดผ่านหน้ากากอนามัยแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่มาทำ YouTube เลยนะครับขับรถมา30กิโลพอดี27กิโลแหละนะครับนี่รถพี่ปุ้มเขานะฮะเมนูอาหารก็มีแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณเกือบ4โมงครับก็มาถึงแล้วนะฮะวันนี้มาที่ร้านเบรนเวกเข้ามาในเมืองเลยที่สุขุมวิท31หรือว่าซอยสวัสดีนะครับนี่ร้านเขาก็สวยงามนะฮะก็มาซื้ออาหารกลับไปทานบ้านสั่งสเต็กและไข่แล้วก็ข้าวหน้าไก่ทรงเครื่องนะฮะที่โด่งดังเขาก็มีหลายอย่างเลยมี breakfast มี buy one get one ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ก็ทำให้เดี๋ยวจะต้องรีวิวแถวนี้นะครับแล้วก็กลับไปทานที่บ้านนะครับผมเขาก็มีมาตรการต่างๆอย่างดีเลยนะฮะผมขับมาก็ไม่นานนะฮะแป๊บเดียวนะครับวันที่9จริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาสนับสนุนร้านของพี่ปุ้มนะครับท่านสุรนันท์เวชาชีวะเบรนเวกมีหลายสาขานี่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวโดนปรับ 6,000 หรือ 1,000 ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะปกติแถวเนี้ยจะไม่ค่อยมีหรอกที่จอดรถเพราะว่าซอยสวัสดีอ่ะแต่พอเขาปิดหน้าร้านน่ะก็ทำให้ที่จอดรถเต็มไปหมดเลยนะครับผมขับมาก็สัก30นาทีเองเดี๋ยวก็ซื้อข้าวหน้าไก่ทรงเครื่องกับสเต็กและไข่ให้เขาทำแบบมีเดียมแรร์นะแล้วก็กลับไปทานที่บ้านก็ช่วยกันนะสนับสนุนกันเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยนะครับเพราะว่าใส่ไอ้แมสอยู่โอเคครับผมสวัสดีครับนี่นะครับก็ตั้งแต่วันที่1พฤษภาเนี่ยก็จะต้องสั่งกลับไปทานบ้านเพราะว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันการระบาดของโควิดนะฮะเบอร์เขาก็อยู่ที่เนี่ย020050026โอ้เปิดตั้งแต่7โมงถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ทางร้านเขาเปิด
พลงลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องบรรยายว่าเป็นบรรยากาศขนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วผมเปิดขึ้นไปแล้วโดน YouTube มันแบนเอาแน่เลยนะครับร้านน่ารักบรรยากาศดีแต่นั่งไม่ได้นะครับยืนได้อย่างเดียวนอนได้อุดหนุนกันได้นะครับเบนเวครับเบนเวครับคุณก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยเมนูผมก็สั่งไปมีข้าวอะไรนะหน้าไก่ทรงเครื่อง135มีสเต็กแอนด์เอ็ก310นะฮะแล้วก็ดื่มเอสเปรสโซ่มานั่งดื่มข้างนอกด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็น476บวกแวตจ่ายภาษี33เป็น510บาทก็ตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นพะโล้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหน้าไก่ทรงเครื่องอันนี้ก็เป็นสเต็กนะครับตามนี้เลยนะให้ดูนะครับนี่ไข่ครับเนี่ยครับตามนี้นะครับนี่อันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะถือว่าไม่แพงเลย140กว่าบาทเนี่ยก็ให้ข้าวอย่างดีมากเลยนะครับเนี่ยคือใช้ข้าวเขาเรียกข้าวหอมมะลิอย่างดีฮะไข่เดี๋ยวกลับไปอุ่นนิดนึงปกติอันนี้นี่หมดเร็วนะฮะข้าวหน้าไก่ทรงเครื่องอ่ะโอ้ยหิวเว้ยเดี๋ยวไปสั่งอีกดีกว่าอันนี้135นะครับนี่นะครับนี่ไม่ได้หลอกกันนะฮะเรามากันจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทานนะครับเราเอากลับไปทานที่บ้านเท่านั้นกลับไปทานที่อื่นไปทานในรถก็ได้นะครับอันนี้แถมครับเป็นพะแนงไก่นะครับอันนี้ดีแถมครับนี่ครับเฮ้ก็ฝากมาได้นะครับเนี่ยเมนเวกนะฮะนี่เขาส่งหมดนะฮะลืมนะครับมาได้นะข้างในผมไม่กล้าถ่ายเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ครับเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์อยู่โอเคครับอู้สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยกันนะฮะบอกเลยว่าสวยแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปทานที่บ้านนะครับก็เลยบอกให้เขาทำแบบบอกพี่ปุ้มครับช่วยทำแบบเกือบสุกมีเดียมแรร์นะกลับไปจะได้อุ่นโอ้ยหิวหอมหอมมากนะครับนี่สเต็กแอนด์เอ็กนะฮะทั้ง2อันเนี้ยอ่ะให้ดู2อันเนี้ย310ก็ราคาปกตินะครับไม่ได้เป็นแบบเมนูพิเศษอะไรแต่ว่ามาช่วยกันอุดหนุนนะครับเพราะว่าปกติก็ทานอยู่ประมาณเนี้ยฮะ200 300เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวแมลงวันมานะครับเคได้อาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขับรถกลับไปอีก30กิโลกลับไปทานที่บ้านนะครับก็ฝากไว้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองเข้าไปช่วยกันอุดหนุนได้ Brain Bake Cafe นะครับมีอยู่หลายสาขาลองเข้าไปติดตามดูนะครับเนี่ยให้ดูนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในรถนะฮะก็อุดหนุนเข้ามาเพิ่มมีนี่ด้วยครัวซอง Brain Bake นะครับไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับเพราะนั่งอยู่คนเดียวในรถนะฮะท่านสามารถเห็นได้อย่าดราม่านะครับผมเขามีโปรโมชั่นซื้ออะไรก็ได้5ชิ้นแถม1โอ้อันนี้ผมชอบเดี๋ยวจะไปอุ่นกินเขาบอกว่าขนมปังมันนุ่มมากผมเชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรของคนญี่ปุ่นเขาตอนนี้นั่งอยู่ในรถคนเดียวนะครับที่ Brain Bake Cafe นะครับนี่อันนี้ก็เป็นบันไว้แบบอ้วนหน่อยนี่ครับผมนะครับอันเนี้ยซื้ออะไรก็ได้5ชิ้นเขาแถมให้อีก1ชิ้นนะครับนี่นั่งอยู่คนเดียวนะครับในรถนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปกินที่บ้านแล้วล่ะเพราะว่ากินในรถแล้วมันเลอะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Brain Bake Cafe ด้วยนะครับเข้าไปดูได้นะครับ Brain Bake อยู่ที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเป็นร้านของพี่ปุ้มสุรนันท์เมชาชีวะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ